สวัสดีครับวันนี้เราประกอบชุดตะเกียงกันอีกชุดนึงครับโดยไปเอาแบตจาก power bank เก่าๆครับนี่ power bank เก่าๆเนี่ย 20,000 มิลลิแอมเลยตัวนี้ก็มันเสื่อมแล้วครับมันเสื่อมแล้วมันชาร์จโทรศัพท์ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันกินกระแสสูงเกินเราก็เลยเอาแบตเก่าๆพวกนี้มาโมครับถอดมันออกมาแล้วก็แกะเอาเฉพาะตัวแบตครับวงจรเดี๋ยวไปใช้ต่อแล้วก็มาทำชุดชาร์จใหม่ครับชุดชาร์จตัวนี้ก็เป็นแปลงเป็นไทป์ C เลยนะนี่แปลงเป็นไทป์ C แล้วเราก็ไปซื้อตัวชุดที่เรียกว่าควบคุมมอเตอร์นะครับง่ายดีจะได้ไม่ต้องต่ออะไรให้วุ่นวายครับไอ้ควบคุมมอเตอร์ก็แค่10กว่าบาทเองโดยรวมๆแล้วนะครับแบตนี่เราไม่คิดราคานะแบตเราฟรีแล้วกันเพราะเราใช้ของเก่าตัวนี้ตัวชาร์จอีก9บาทส่วนอันนี้อีกประมาณ15บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่15บาทบวกกับ9บาทก็เป็น24บาทหลอดไฟอีก5บาทครับตกประมาณ30บาทเราก็จะได้ไฟตะเกียงสุดหรูนี่เป็นงาโคตรเท่แล้วนี้เราก็จะมีไฟตะเกียงเท่ๆเอาไว้ท่องเที่ยวไว้แคมปิ้งเหรอครับจะได้ประหยัดงบประมาณด้วยนะส่วนจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ครับต้องเอาไปลองดูโอเคนะแค่นี้แหละครับสวัสดี